อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงอ่านตัวครับวันนี้มีเรื่องของพระคุณเจ้าผู้ทรงคุณมาเล่าให้ฟังเพื่อความเป็นสุริมงคลแต่ก่อนถึงประวัติของ หลวงปู่พรมมานี่นะครับเดี๋ยวฟังเรื่องแปลกๆที่ท่านพลตำรวจตรีพานุเกิดลาบผลผู้บังคับการตำรวจจราจรท่านเล่าให้ฟังนะครับท่านเล่าให้ฟังในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจผู้ไฟธรรมะมาแต่ไหนแต่ไรส่วนใหญ่ท่านจะเข้าวัดทำบุญอ่าแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องคดีที่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะครับ ท่านบอกว่าแถวแถวที่เขาฉมเมาจังหวัดระยองนานแล้วมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าตรงไหนนะ,ะเขาบอกว่าเขาหวงพื้นที่คนแปลกหน้าเข้าไปไม่ค่อยได้ต้องเจอดีทุกรายไปยิ่งไปทําอะไรที่ผิดสังเกตมีหวังโดนจนเกินจะเยียวยาที่ว่าโดนนี่ท่านบอกว่าหมายถึงโดนของทางสายศาสตร์ว่าจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอยู่ในสมัยก่อนเนี้ย เขาลือกันมากเลยว่าใครคนแปลกหน้ามากินของร้านเนี้ยจะโดนแทบทุกรายเป็นยาสั่งพอกินเสร็จหน้าเริ่มมืดก็ทั้งที่ฟ้าสว่างหมดเรี่ยวหมดแรงจะเดินสักพักใหญ่ๆจะมือเขียวตาเริ่มคล้ำต้องหามมันไปวัดไม่ใช่เอาไปเผานะเอาไปรักษายังไม่ตายเพราะว่าจะมีพระอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบ้านานาก็คงจะหมายถึงหลวงปู่บุญนะสมัยก่อนนี่นะ ท่านบอกว่าท่านเก่งด้านรักษาทางนี้มากหลายคนที่โดนไปรักษาหายหมดวิธีการรักษาของท่านก็ง่ายทําน้ำมนตให้ดื่มแล้วก็ให้อาบเป็นอันล้างอํานาจของอายาสั่งได้ขาดหมดผู้การพานุท่านบอกให้ฟังเรื่องของของลี้ลับนี่พูดยากเพราะว่าเคยมีคนโดนแต่ไม่รักษาเพราะไม่เชื่อว่าโดนของเป็นคนรุ่นใหม่ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นจนกระทั่งมือเกี่ยวแห้งตาดําคล้ำอย่างกระผีดิบ ในที่สุดก็ต้องไปรักษากับพระเพราะว่าหมอหาสาเหตุไม่เจอพระท่านก็บอกว่าหากมาช้ากว่านี้อีกสองวันนิยมตายแน่ๆพอท่านรดน้ำมนต์ให้แล้วก็อาบน้ำมนต์ปรากฏว่าเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งหายเป็นปกติพอถอนของออกแล้วคราวนี้เริ่มหิวกินยังกระชูชกเลยทีนี้เพราะว่าตอนที่โดนของนี่มันไม่อยากจะกินข้าวปลาอาหารเลยเรื่องของศาสตร์ที่นอกเหนือเหตุผลแล้วพิสูจน์ยากนี่ แต่ก็มีอยู่คู่สังคมไทยมาตลอดคนโบราณถึงสอนนักสอนหนาว่าอย่าไปทักทายสิ่งแล้วก็เสียงแปลกปลอมในยามวิการหรือว่ากินอะไรไม่เลือกอไม่เลือกบริวารเขาว่า้นคือการกินร่วมกับคนอื่นให้ดูเรื่องอาหารแล้วก็สถานที่นะคนโบราณเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะเป็นภัยแก่ตนเองเพราะว่าการฆ่ากันสมัยก่อนนอกจากอาวุธแล้วในการฆ่าโดยคุณใสก็มีอยู่เยอะผู้กันพานุ ได้เล่าเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนให้ฟังเกี่ยวกับผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ําตายเพราะโดนคุณใสาสาเหตุมาจากประเด็นเรื่องชู้สาวมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องวิวาทแบบนักเลงหรือว,ว่าการกินเหล้าหาเรื่องตลอดทั้งการพนันหรือว,ว่าการขัดแย้งในธุรกิจเนี่ยไม่มีจะเป็นปมประเด็นสําคัญก็คือเรื่องผู้หญิงเพียงอย่างเดียวเพราะแกค่อนข้างเจ้าชู้ตอนที่ตายแล้วเราปรากฏว่ามีผ้าตราสังนิโผลออกมาที่ปาก ผู้การเล่าให้ฟังอย่างละเอียดบอกว่าตอนนั้นปีพศ2528นีตอนนั้นท่านติดยศร้อยเอกแล้วท่านบอกว่าโรงแรมดังแห่งหนึ่งในย่านประตูน้ำนะเจ้าของเขาเป็นคนต่างประเทศแล้วก็มีเมียเป็นคนมาลายูคนหนึ่งซึ่งเป็นเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยเป็นคนไทยทางด้านเมียน้อยก็จัดหาคนไทยเข้าไปบริหารมากกว่าเพราะว่าถือว่าคนไทยทำงานดีค่าจ้างไม่สูงมากนัก ผู้จัดการของโรงแรมก็เป็นคนสนิทของทางด้านฝั่งเมียคนไทยส่วนตัวผมนั่นตอนนั้นเป็นหัวหน้าคุมพวกพนักงานความปลอดภัยของโรงแรมแต่ผมจะทำแต่ตอนกลางคืนเพราะว่ากลางวันทำงานหลวงกลางคืนก็หาพิเศษการไปทำงานก็ไม่ต้องไปเดินไปเหินอะไรอยู่แต่ในห้องพักมีอะไรไม่มีอะไรก็อนอนพักหากมีเรื่องค่อยออกไปสั่งพนักงานให้ดูแลกันเท่านั้นเอง คราวนี้ผู้จัดการโรงแรมเขาสนิทกับผมเจอกันก็ทักทายกันเป็นประจำแล้วอยู่ๆแกหายไปสามสี่วันทางเมียก็เป็นห่วงมาถามผมก็บอกไม่เจออ่ไม่เจอตั้งหลายวันแล้วยังนึกว่าไม่สบายเขามาปรึกษาเพราะเห็นว่าเราเป็นตำรวจจะแจ้งความดีไหมว่าคนหายว่าอย่างนั้นระหว่างที่คิดคิดอยู่ผู้จัดการก็กลับไปบ้านแล้วแต่กลับมาด้วยอาการที่แปลกไม่พูดไม่จา ถ้าทางกิริยาเปลี่ยนไปเดิมเป็นคนรักสนุกชอบพูดชอบคุยกลับนิ่งขรึมลงไปเฉยๆมาทำงานก็ไม่ค่อยพูดหรือว่าทักทายเพื่อนร่วมงานแขกไทยแขกต่างประเทศก็ไม่สนใจอะไรดูแปลกไปมากทําไปทํามาอีกสองวันปรากฏว่าตายผลทางการแพทย์ตรวจสอบได้ว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็มีอาการช็อกเท่านั้นที่เป็นสาเหตุแต่สภาพศพที่เพิ่งตายกลับเขียวคล้ำดำสนิท ซึ่งต่างจากศพทั่วๆไปมากที่สำคัญก็คือมีสายสินนี่โผล่ออกมาจากปากหมอยังตกตะลึงเลยใช้กรรไกรตัดสายสินก็ตัดไม่ขาดทั้งที่สายสินนัมีสภาพที่เปื่อยยุ่ยทรงกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปทั่วก็คาอยู่ที่ปากของผู้จัดการอย่างนั้นเพราะตัดไม่ขาดแม้วันนี้มลพระเก่งๆมาก็ยังไม่สามารถจะเอาสายสินนั้นออกจากปากศพได้กระทั่งตรงไปถามสัปเหร่อว่ามันคืออะไรก็เลยทราบว่าโดนของมา เขาเรียกว่าตราสังเสกเป็นคุณสชั้นสูงของเขเมนใครโดนเข้าแล้วหากไม่รีบถอนภายในสามวันก็มีแต่ตายก็ตายหลายคนก็ถามสัป,ปเหร่อว่าเราจะทํายังไงให้เอาออกได้เขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะเข้าตัวเพราะว่าหมอเก่งๆเน่้หายากปล่อยเอาไว้อย่างนั่นแหละเดี๋ยวเผาแล้วก็คงจะคลายเองพอถึงบันเผาศพก็เผาเลยโดยไม่ต้องเปิดหวาลงจากนั้นเมื่อเผาหมดแล้วก็เข้าไปดูกันปรากฏว่าสายสินที่อยู่ในปากเนะี่ย หลุดออกมาเป็นลักษณะก้อนกลมๆแต่ว่าสภาพยังอยู่เหมือนเดิมโดนไฟเพียงเล็กน้อยแสดงว่าไฟเผาไม่ไหมเพราะว่ามันเป็นคุณใสชั้นสูงปมการฆ่าโดยคุณใสามาจากเรื่องชู้สาวแน่ๆคดีนี้เพราะว่าเมียอีกคนหนึ่งเป็นคนแถวขมิญสุรินก็อาจจะเป็นได้ที่โดนตราสังเสกการทำตราสังในโบราณเขาบอกว่ายุ่งยากมากต้องหาดินป,าปา่าช้าเจ็ดป่าช้า แล้วก็ต้องเป็นดินโป่งหาตราสังของผีตายหงอีกเจศพหาขนเพชรผีตายคืนหมายถึงคนที่ตายตอนกลางคืนอีก7เ,เส้นนำมารวมกันมัดด้วยได้สายสินต้องทำในวันโกนก่อนวันพระใหญ่ถึงจะเฮียน,นทำการเรียกแล้วก็ปลุกในอาคมเจ็ดคาบก็เป็นอันเสร็จพิธีก็เอาไปปล่อยใส่ผู้ที่ต้องการวิธีการปล่อยก็คือเสกโดยคาถาแล้วก็ตัดออกไว้เพียงส่วนเล็กว่าปลายนิ้วก้อยใส่ในอาหารให้กิน รับรองไม่เกินเจ็วันอีกเหมือนกันนะผู้การพานุบอกว่ามาไอ้กลิ่นเหม็นเน่าอิสเอียนคลุ้งไปทั่วผมยังจำได้ไม่ลืมเพราะไปเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นและพบเจอไม่เคยคิดว่าเรื่องอย่างนี้ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการฆ่าโดยคุณใสอีกเรื่องหนึง่งอ่าซึ่ง ผู้ฆ่านี่มักจะรอดพ้นจากข้อกฎหมายอย่างลอยนวลไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่สาม,มารถระบุชี้ชัดลงไปว่าตายเพราะคุณใสแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงไม่มีใครทำสำนวนเพื่อส่งอัยการว่าผู้ตายตายเพราะโดนฆ่าโดยคุณใสแต่ว่าเรื่องนี้เขามีบทสรุปให้ให้ฟังว่าถึงแม้ว่าจะรอดจากเรื่องของกฎหมายไปได้แต่อำนาจของอมนดำไสยศาสตร์เนี่ย มันให้ผลกับตัวผู้ทำเนี่ยร้ายกาจและรุนแรงยิ่งกว่าติดคุกติดตารางเยอะเลยครับอาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังมาหลายเรื่องแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่คุณวิไลยเล่าให้ฟังฤดูหนาวเวียนมาเยือนปีนั้น แกนอนไม่หลับเพราะมันหนาวมากแล้วพอลมหนาวมาเยือนเนี่ยแกก็ต้องคิดถึงแต่หน้าหนาวปีนั้นอยู่เรื่อยเลยมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอสงสัยว่าสามีของเธอจะโดนของจะต้องมีผู้หญิงทําของใส่เขาแน่เพราะเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหน้าตาเขาก็หมองคล้ำแล้วก็เฉยชาเมียก็ถามเขาว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเครียดเรื่องงาน แต่เมียไม่เชื่อเขาเคยเครียดเรื่องงานแต่ก็ไม่เป็นแบบนี้เขาเฉยเมยกับเธอมากๆเลยเหมือนกับเขาเบื่อหน่ายเหลือเกินพูดง่ายๆเ,เหม็นเบือ่อไม่อยากจะแตะต้องเนื้อตัวเธออีกต่อไปแล้วเมียก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้ว่าจะแก้ยังไงดีมีคนแนะนําให้เธอกันหลายวิธีมากบางคนก็ให้เอาน้ํามนต์จากพระมาให้เขาดื่ม เธอก็ไปขอน้ำมนจากพระมาแล้วก็ให้ดื่มแต่เขาก็ไม่ยอมดื่มทั้งที่ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าน้ำนั่นคือน้ำมนแต่เขากลับจากง,งานแล้วก็เอาน้ำมนใส่แก้วให้เขาเขาก็มองหน้าเธออย่างแปลกใจแล้วก็ถามมนึกยังไงเอาน้ำมาให้กินที่เขาถามอย่างนั้นก็เพราะว่าก่อนน,น,นั้นเธอไม่เคยทําไม่เคยเลยที่จะเอาน้ำให้เขาดื่มสักแก้วที่เขาไม่ดื่มก็คงจย่าเป็นเพราะเขาสงสัยว่าทําไมเมียเขาทําอย่างนั้นพอเขาไม่ยอมกินน้ำมนเพื่อนอีกคนก็แนะว่าเอาอยางงี้ เขาไม่ยอมกินน้ำมนต์ก็มีอีกวิธีหนึ่งเคยได้ยินยายพูดว่าคนโดนของเนี่ยให้เอาผ้านุ่งแม่ของคนคนนั้นอะ่ะครอบหัวเธอก็เริ่มคิดว่าจะทำยังไงแม่เขาอยู่อีกบ้านนะั้นไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่คิดไปคิดมาเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็คิดว่าถ้าจะทำได้ก็ตอนที่เขากำลังหลับแต่เขาก็คงจะตื่นขึ้นมาแล้วเอะอะเอาแน่นอนแล้วอีกอย่าง ก็ต้องไปเอาพ้าถุงแม่เขามาแล้วจะบอกแม่เขายัางไงอีตอนที่ไปขอยืมผ้าถุงคิดไปคิดมาก็รู้สึกจนปัญญาเธอก็เลยทําอะไรไม่ได้แต่จะว่าไม่มีทางมันก็มีเหมือนกันนั่นก็คือต้องพูดกับแม่เขาให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรในที่สุดเธอก็ตัดสินใจไปบอกแม่เขาตรงๆว่าสงสัยลูกชายแม่แะจะโดนของแม่เขาก็ถามว่าทําไมคิดอย่างนั้นน่ะ เธอก็เล่าว่าเขาเปลี่ยนไปหน้าตาหมองคล้ำไม่พูดไม่จาเมินเฉยมากแม่ก็พูดว่าแล้วจะลองถามลูกชายดูเสร็จแล้วแม่เขาก็โทรถามทันทีทันใดเลยเธอก็ตกใจจะห้ามไม่ทันเขาตอบยังไงไม่รู้อ่ะแต่แม่เขาบอกว่าลูกชายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนอะที่เขาไม่ค่อยพูดก็เพราะว่าเขาเบื่อจะพูดแล้วที่หน้าหมองคล้ำก็เพราะว่าเขาต้องคิดเรื่องงานที่มีปัญหาไม่ใช่ประโดนของ,ของเขาบอกแม่อย่างเงี้ยเธอก็ไม่รู้จะตัวเถียงยังไง แล้วรู้สึกแม่จะเชื่อคําพูดของลูกชายมากกว่าคําพูดของเธอด้วยเธอก็เลยต้องกลับบ้านกราดกลุ้มคิดไม่ออกอยู่หลายวันต่อมาก็มีคนแนะนําว่าทาไมได้พานุ่งแม่เขาก็เอากางเกงในแม่เขาพอได้มาแล้วก็เอาไว้บนที่สูงๆที่เขาเดินผ่านลอดไปลอดมาแล้วอุ้ยกางเกงในเฉยเหรอเธอคิดว่ามันรู้สึกมันจะหนักข้อมากไปหรือเปล่าคนที่แนะก็บอกไม่หนักหรอกมันแรงอ่ะ ของมันแรงมันต้องเล่นวิธีนี้แหละถึงจะแก้ได้อย่างชะงัดมันต้องได้ผลจริงๆเธอก็เลยตัดสินใจว่าเอาก็าเอาเพราะไม่รู้จะทำยังไงเธอก็คิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเอาไว้เหนือวงกบประตูก็น่าจะได้เธอก็แอบไปที่บ้านแม่เขาเลือกเวลาที่แม่เขาไม่อยู่อยู่แต่หลานเสร็จแล้วก็เข้าไปในบ้านเพราะว่าเธอเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนถึงได้รู้ว่าแม่เขาเอาเกงในเก็บไว้ที่ในห้องนอน ก็แอบก็ไปในห้องนั้นแล้วก็หยิบกางเกงในมาตัวหนึ่งเพราะมันมีอยู่หลายตัวหายไปตัวเดียวแม่คงไม่สงสัยเลือกเอาตัวสีเทาๆผ้าบางๆมันพอดีแล้วเกินน้าหลานสาวคนหนึ่งวิ่งพรวดพลาดก็มาในห้องถามมาทำอะไรอนะเธอสะดุ้งเฮือกเลยปล่อยกางเกงหล่นลงไปรีบตอบเด็กว่าเปล่าเด็กบอกว่ายายมาแล้วน้ำมาหายายไม่เช่เหรือยายมาแล้วละ่ะเธอก็บอกเด็กว่าออาไปก่อนเธอเดี๋ยวนะ้าตามไป เด็กก็กลับมาฉุดลากข้อมือไปบอกว่าเร็วเข้ายายรออยู่ก็เลยต้องออกมาจากข้องมือเปล่าแม่ก็ถามว่ามีธุระอะไรก็เลยบอกไปว่าเรื่องเดิมนั่นแหละเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเลยมาขอร้องให้แม่เขาพูดกับเขาแม่เขาก็รับปากจะพูดให้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ไปเลยอ่าโทรไปเลยเสียงคุยกันได้ยินเสียงเขาแวแวๆว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาหาว่าเธอนะคิดมากไปเองซะได้ซ้ํา แม่เขาว่ามีอะไรก็รีบรีบคุยกันเสียให้รู้เรื่องเลยอย่าให้มันคาราคาซังตกลงเธอก็เลยกลับบ้านโดยไม่ได้กางเกงในแม่เขาหรอกก็คิดว่าจะต้องหาทางย้อนกลับไปเอามาให้ได้แต่แม่เขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนนานๆทักทีเดือนหนึ่งจะออกสักหนตอนที่ไปรับเงินเบีย้ยยังชีพคนแก่แหละต่อมาก็มีเพื่อนอีกคนแนะนำว่าให้เอาน้ำในท้องเรือเนี่ยมาให้เขาดื่ม เธอได้ยินก็คิดทันทีว่าขนาดน้ำมนใสๆเนี่ยเขายังไม่กินแล้วน้ำในท้องเรือนมันคงจะขุ่นหน้าดูแล้วสกรปรกด้วยเขาจะดื่มเหรอมันคงยากมากแล้วมันก็ต้องสกรปรกมีเชื้อโรคอะ่ะเห็นทีจะไม่เอาอะ่ชะชัดดีชัดายเดี๋ยวเขาจะป่วยตายไปซะก่อนที่จะได้ถอนมนดำออกจากตัวเธอก็เลยไม่คิดจะใช้วิธีนั้นแล้วก็บอกคนที่แนะไปตรงๆเขาก็บอกว่า เอาไปใส่ในน้ำแกงก็ได้เขาไม่รู้หรอกแต่มันก็คงจะยากอีกนั่นแหละเพราะในตอนนี้รู้สึกเขาจะไม่ไว้วางใจเธอเสแล้วไม่ไว้ใจมากด้วยยิ่งเอาอะไรไปให้เขากินก็ยิ่งยากหนักเพราะเธอไม่เคยทําให้เขามาก่อนแม้ว่าเขาอยากกินอะไรเขาหากินเองทํากับข้าวกินเองตลอดเพราะว่าเธอทําอาหารไม่อร่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาทําเองเธอก็น้อยใจมากก็เลยไม่ขอยื่นมือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการกินของเขาอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ในขณะที่เธอหาวิธีถอนของออกจากร่างเขาเขาก็กลับบ้านช้ากลับขํากลับดึกก็ยิ่งทําให้เธอคิดมาซกซักไซไล่เลียงเขาหนักขึ้นคอยโทรตามเขาถามว่าอยู่ที่ไหนทําไมยังไม่กลับเขาก็ว่าเขาทํางานวันหนึ่งเขาก็เลยพูดออกมาตรงๆบอกว่าเขาไม่ได้โดนของหรอกแต่เป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะเขาพูดจาดีเอาอกเอาใจ อยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วสบายใจมีความสุขก็เลยอยากจะไปอยู่กับเขาทางโน้นแต่แล้วต่อมาเขาก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออเออเรื่องแปลกๆมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า ตายแล้วถ้าทำความดีวิญญาณก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าทำความชั่วก็ไปเกิดในนรกความเชื่ออย่างนี้ความจริงไม่ผิดหรอกแต่ทางไปของวิญญาณไม่ใช่จะมีอยู่สองทางที่ว่านียังมีวิถีทางทางไปของวิญญาณอีกหลายทางเช่นบางคนตายแล้ววิญญาณไปเกิดเป็นโอปติกะเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ได้ไปทั้งนรกไม่ได้ไปทั้งสวรรค์ต้องวนเวียนวุ่นวาย อยู่ในโลกนี้อีกยาวนานการที่วิญญาณผุดเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายย่อมหาความสุขความสบายไม่ได้แน่นอนที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์มีจิตหลงทางอยู่ในโมหะอย่างหนักคือมัวแต่หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงมีกิเลสมีความโลภครอบงำม,มาไว้ตายไปเมื่อไหร่ก็จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเมื่อนั้นอย่างเช่นเรื่องที่พระมหา ทองอินกุสลจิตโตเผชิญมาเมื่อตอนที่ท่านไปบำเพ็ญธรรมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นมีพระเนนหลายรูปมาอยู่ในความดูแลของท่านวันหนึ่งมีเนนอง์หนึ่งก็ขอลากลับไปเยี่ยมบ้านที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนท่านก็อนุญาตให้ไปแล้วก็สั่งว่าให้รีบกลับมาเพราะว่าเนนยังเรียนนักธรรมอยู่เนนไปแล้วก็หายไปเลยพ้นกำหนดที่จะกลับมาหลายวันแต่เนนก็เงียบไปเฉยเฉยก็ทำให้พระอาจารย์ทองอินเกิดความวิตก เนื่องจากไม่รู้ว่าเนนเป็นอะไรหรือเปล่าจะกลับไปบ้านจริงหรือเปล่าหรือว่าแวะไปที่อื่นได้รับอันตรายยังไงก็ไม่รู้ได้ด้วยเหตุน,นี้ท่านก็ตัดสินใจตามไปดูที่บ้านเนนเพื่อที่จะได้หายกังวลการเดินทางจากเชียงใหม่ไปอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสมัยนั้นไม่ได้สะดวกสบายอย่างปัจจุบันแม้ว่าระยะทางประมาณห0กว่ากิโลเมตรแต่ว่ารถประจำทางก็หายากไปถึงจังหวัดลำพูนแล้วไม่มีรถยนต์โดยสารแล่นไปถึงอำเภอป่าซาง ก็ต้องเดินเท้าไปเป็นส่วนใหญ่นอกเสียจากบังเอิญพบรถยนต์ขนสินค้าก็พอขออาศัยไปด้วยได้พระอาจารย์ทองอินเดินทางไปถึงอำเภอป่าซางไปตามหาเนยนจนถึงบ้านก็รู้สึกโล่งใจที่พบเนนอยู่บ้านไม่ได้รับอันตรายอะไรแล้วก็เนนมีทีท่าว่าคงจะไม่กลับไปเล่าเรียนทางธรรมอีกท่านก็ไม่ว่าอะไรก็เตรียมออกเดินทางกลับเชียงใหม่ เวลานั้นเป็นเวลาเย็นแล้วกว่าจะถึงเชียงใหม่ก็คงขํามืดดึกดื่นและคงจะลําบากกลางทางแน่พ่อแม่แล้วก็ญาติของเนนก็นิมนต์ให้ท่านค้างคืนที่ป่าซางคืนหนึ่งรุ่งเช้าค่อยออกเดินทางแต่เช้าจะสะดวกกว่าพระอาจารย์ทองอินท่านก็เห็นชอบด้วยโยมพ่อของเนนก็ไปที่วัดร้างใกล้ๆบ้านจัดเตรียมเสนาสะนะทําความสะอาดที่พักให้ท่านเสร็จแล้วก็นิมนต์ให้ท่านไปพักที่วัดร้างนั้นเมื่อพระอาจารย์ทองอินไปถึงวัดร้างก็รู้สึกแปลก สังเกตเห็นว่าสถานที่ไม่ได้เก่าจนชำรุดทรุดโทรมเท่าไหร่กุฏิและศาลาการประเรียนก็ยังแข็งแรงหากบูรณะขึ้นใหม่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ดีแต่ว่าบริเวณวัดถูกปล่อยให้รกเรือเต็มไปด้วยพงหญ้าละเมาะไม้อย่างไม่ควรจะเป็นน่าแปลกใจที่ไม่มีพระภิกษุมาจำพรรษาเลยพระอาจารย์ทองอินไม่ได้สอบถามรายละเอียดถึงสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้พอท่านสงน้ำเรียบร้อยก็ทำวัดสวดมนต์เย็นอันเป็นกิจวัตร จากนั้นก็นั่งเจริญสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างเมื่อถึงเวลาค่ำมืดโยมพ่อของเนนก็มานอนเป็นเพื่อนที่วัดร้างด้วยโยมแกเป็นคนนอนง่ายหลับง่ายพอเห็นพระอาจารย์ทองอินปฏิบัติกรรมฐานก็เลยไม่กล้าชวนพูดชวนคุยเอ็นกายลงนอนก่อนแล้วแกก็หลับไปทันทีเมื่อพระอาจารย์ทองอินเดินจงกรมพอสมควรแล้วก็กลับมานั่งภาวนาต่อเวลานั้นดึกพอสมควรแล้วบริเวณวัดร้างนี่เงียบสงัดวังเวง ท่านั่งภาวนากระทั่งจิตรวมเข้าสู่ความสงบจิตก็รู้เห็นว่ามีสุนัขสีดำตัวใหญ่ท่าทางดุร้ายวิ่งเข้ามาจะทำร้ายท่านแต่พอเข้ามาใกล้ก็คล้ายกับมีอะไรบางอย่างปัะทะเอาไว้จนสุนัขก,กระเด็นออกไปแต่ว่าสุนัขดำตัวนั้นก็ไม่ได้หนีไปพอตั้งหลักได้ก็แย่เคี้ยวขู่กันโชคตาวาวหน้ากลัวสแสดงกิริยาโกรธเกลียววิ่งเข้ามาจะขย้ำท่านอีกแล้วก็ต้องกระเด็นกระดอนไปอีกเหมือนเดิมคราวนี้มันไม่พุ่งเข้ามากัดโดยตรง แต่ว่าวิ่งวนไปรอบรอบตัวท่านคล้ายๆกับหาช่องทางจังหวะจู่โจมจะเข้าทำร้ายอีกพระอาจารย์ทองอินทั้งคนนั่งหลับตาสงบนิ่งแม้ว่าจิตจะมองเห็นรับรู้แต่สติก็มั่นคงครบถ้วนแล้วก็น่าแปลกก็คือหูอยังได้ยินเสียงฝีเท้าสุนัขเนี่ยวิ่งวนไปรอบรอบตัวท่านเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบย่ำเมื่อสุนัขวิ่งผ่านนี่ดังกราวกราวตลอดเวลา คราวนี้จิตก็รับรู้ว่าสุนัขดำเนี่ยคือผีเปรตที่สิงสู่อยู่ที่วัาร้างแห่งนี้ความโกรธที่แสดงออกมาอาจจะเป็นเพราะต้องการขับไล่ไม่ให้มีพระมาอยู่ในที่นี้ท่านก็เลยแผ่เมตตาให้แล้วเวลาเดียวกันโยมพ่อของเนียนก็ฝันฝันเห็นตาผระขาวคนหนึ่งท่าทางดุร้ายโกรธเกลียวเข้ามายื้อยุดฉุดแขนโยมแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากเขตวัดโยมก็รู้สึกกลัวสุดขีดตะโกนเสียงลั่นและผวาตื่นทันที พระอาจารย์ทองอินรู้ทันทีว่าผีเปรตไปรังกวานโยมเขาแล้วท่านก็บอกให้โยมภาวนาพุโทโธไว้ตลอดจะไม่มีอะไรทําร้ายโยมได้โยมพ่อของเนนก็ภาวนาไม่หยุดเหมือนกันเวลานั้นเสียงฝีเท้าสุนัขดําที่วิ่งย่าใบไม้แห้งก็ดังกราวกราวไม่หยุดพระอาจารย์ทองอินลืมตาขึ้นมามองก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าสองหูก็ยังได้ยินเสียงวิ่งถนัดชัดเจนไม่เพียงแต่ท่านจะได้ยินเสียงสุนัขวิ่งโยมก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าลืมตา ได้จะนั่งพนมมือพุโธพุโธอยู่อย่างเดียวเป็นอันว่าตลอดคืนนั้นพระอาจารย์ทองอินและยมพ่อของเนนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่งภาวนากันจนถึงเช้าเมื่อได้อารุณพระอาจารย์ทองอินก็ครองผ้าออกบินธบาตเมื่อกลับมาที่วัดรางก็มีชาวบ้านตามมาทาบุญใส่บาตรอีกเนื่องจากโยมพ่อของเนนได้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นชาวบ้านก็เล่าถึงสาเหตุที่วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้างให้พระอาจารย์ทองอินฟัง ว่าวัดนี้เคยมีพระเนนจำพรรษาหลายรูปครั้นพอออกพรรษาก็พากันลาสิขาหมดต่อมาจเจ้าวาดเกิดลาศึกหนีไปอ,องวัดนี้ก็เหลืออยู่แต่ตาผ้าขาวแก่ๆคนนึงเฝ้าวัดตาผ้าขาวก็หลงผิดคิดว่าตัวเองคือผู้ครองวัดก็แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของใครจะมาทําอะไรที่วัดแกเป็นไล่ตะเพิดหมดไม่ช้าไม่นานต่อมาตาผ้าขาวก็ป่วยแล้วเสียชีวิตที่วัดเนี่ยจากนั้นก็ปรากฏว่าผีดุมาก วัดก็เลยปล่อยให้ทิ้งร้างไปในที่สุดการที่โยมพ่อของเนนฝันเห็นตาพระขาวมาขับไล่เมื่อคืนนี้ก็คือตาพระขาวคนเดียวกบที่ป่วยตายคาว,วัดนี่เองชาวบ้านยังเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากตาพระขาวเสียชีวิตตายไปก็ไม่มีใครทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แกเลยเนื่องจากไม่ชอบหน้าแกพระอาจารย์ทองอินเห็นว่าชาวบ้านตามมาใส่บาตรท,ทาบุญกับท่านอีกก็เลยแนะนําให้อุทิศส,ส่วนกุศลคราวนี้ให้แก่ตาพระขาวโดยตรงชาวบ้านก็ยินดีทําตาม สำหรับพระอาจารย์ทองอินก็ขอพักที่วัดร้างต่ออีกคืนหนึ่งเพื่อเจริญภาวนาอุทิศกุศลให้แก่ตาพระขาวซึ่งในคืนนั้นไม่มีสิ่งน่ากลัวมาปรากฏรบกวนท่านเลยคล้ายกับส่วนกุศลที่ชาวบ้านและพระอาจารย์ทองอินอุทิศให้ผีเปรตตาพระขาวแกได้รับแล้วก็บังเกิดความชุ่มเย็นไม่ร้อนเร่าด้วยโทสะอีกความหลงผิดไปยึดติดยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวเป็นของกูเช่นตาพระขาวซึ่งเกิดกิเลสความโลภคิดว่าวัดเป็นของตัว ทั้งที่ตาพระขาวถือศีลแปดรักษาอุโบสถกุศลจากการรักษาศีลก็ไม่ได้ช่วยให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าน,นี้ตายไปแล้วก็ต้องมาเป็นผีเปรตคอยห่วงวัดซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวแล้วก็จะอยู่อย่างเนี้ไปอีกนานแสนนานท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อใดเกิดความหลงผิดอันเนื่องมาจากกิเลสความโลภเมื่อนั้นย่อมเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ตนเองครับ คุณอรุณเล่าว่าแม่แกตายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดเสร็จแล้วแกกับน้องสาวก็นำศพแม่กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้านวัดที่แม่ทำบุญฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่เกิดแม่แก่มากแล้วตอนที่เสียชีวิตอายุเกือบ8ปดสิบแล้วคุณอรุณกับน้องสาวจา้างรถที่ข้างโรงพยาบาลบรรทุกศพมาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยเทจากจากัจก,จากมาตลอดทาง น้องก็นั่งอยู่กับคุณอรุณทางท้ายรถแล้วก็น้องสาวต้องโยนเหรียญลงไปบนถนนเขาบอกว่าซื้อทางพร้อมทั้งคอยบอกแม่เวลาที่รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อวิญญาณแม่จะได้ไม่หลงทางศพแม่ในนอนเหยียดยาวอยู่กลางรถกระบะฝนก็สาดรถก็เก่าคุณอรุณต้องใช้ร่มบังน้ำฝนที่สาดเข้ามาในรถแล้วก็เปียกใบหน้าของแม่ น้องสาวก็โยนเงินซื้อทางแล้วก็คอยบอกทางแม่จนกระทั่งถึงวัดเย็นนั้นก็อาบน้ำศพแม่แล้วก็สับปปเปลือก็นำศพแม่ลงนอนในโงรงกลางคืนก็มีพระสวดอภิธรรมเพื่อนบ้านก็มากันเต็มสลานับว่าเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดสำหรับสองพี่น้องนี่จริงๆแล้วก็วุ่นกันมาตั้งแต่แม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผลัดกันเฝ้าไข่แม่คนนึงจะต้องนอนเฝ้ากลางคืนและกลางวันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่ น้องสาวทำงานกลางวันก็ไม่มีเวลาก็มาเฝ้าแม่กลางคืนเช้าก็ไปทำงานส่วนคุณอรุณก็เฝ้าแม่ตอนกลางวันลาพักร้อนมาสัปดาห์กว่าที่หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้อ่อนเพลียกันมากแม่ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เย็นวานนี้แต่แล้วก็มาสิ้นลมเมื่อราวๆสิบโมงเช้าเสร็จแล้วคุณอรุณก็รีบโทรบ,บอกน้องสาวให้มาที่โรงพยาบาลด่วน พอกลับมาจากวัดในคืนนั้นน้องสาวก็เล่าให้ฟังว่านั่งทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงแม่กระซิบเรียกที่ข้างหูก็ถึงกระสดุงเหลียวมองหาแม่ก็นึกไปว่าแม่มาหาที่ทำงานคุณอรุณก็ถามน้องว่าได้ยินเสียงตอนกี่โมงเธอก็บอกว่าก่อนที่คุณอรุณจะโทรบอกอึดใจเดียวทำเอาคุณอรุณเนี่ยขนลุกสู้ก็คิดว่าแม่ต้องไปหาน้องสาวแน่ เสร็จแล้วก็เล่าให้น้องฟังบ้างว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่อยู่ที่บ้านเดินผ่านมานั่งยาวๆตรงที่แม่เคยนั่งตอนกลางวันแกได้ยินเสียงแม่เรียกก็หันไปมองหาก็ไม่เห็นใครเลยเสร็จแล้วก็ขนลุกน้องได้ฟังก็มีสีหน้าหวาดกลัวก็บอกว่าวิญญาณแม่อาจจะกลับมาที่บ้านเมื่อคืนนี้คุณอรุณก็แย้งว่าแม่ยังไม่ตายวิญ,ญญาณจะมาบ้านได้ยังไง น้องก็ให้เหตุผลว่าก็เหมือนกับเจตพูดออกจากร่างกายคนในยามที่คนนั้นนอนหลับสนิทแม่ก็ต้องหลับสนิทเพราะแม่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคุณอรุณก็ต้องยอมรับว่าที่น้องพูดก็มีเหตุผลน่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้คืนนั้นแม้จะอ่อนเพลียมากแต่ว่าน้องนอนไม่หลับลุกออกมานั่งหน้าบันไดในความมืดเสร็จแล้วน้องก็ได้ยินเสียงแม่แววแแววน้องก็มองไปในความมืดที่ตรงทางเดินที่ทอดมาจากถนนหน้าบ้าน พลันน้องสาวก็ขนลุกสู้เพราะเธอเห็นใครคนหนึ่งเดินมาตะคุ่มตะคุ่มนึกทีแรกนึกว่าเป็นคนร้ายก็นิ่งเงียบรอดูแต่พร้อมที่จะเพ่นหนีเข้าข้างในบ้านอยู่ตลอดเวลาร่างตะคุ่มดำๆนั้นเดินมาเรื่อยๆจนถึงตีนบันไดน้องก็รู้สึกว่าน,นไม่ใช่คนร้ายแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นนะหากจะเป็นแม่แม่มาหยุดยืนตรงตีนบันไดอึดใจหนึ่งแล้วร่างดำๆก็หายไป น้องตกใจร้องเรียกแม่ออกมาคุณอรุณได้ยินก็สะดุ้งตื่นรีบออกมาดูก็พบว่าน้องสาวกำลังนั่งร้องไห้อยู่สะอึกสะอื้นไม่หยุดน้ำตาไหลเปียกหน้าถามว่าเป็นอะไรก็พูดไม่ได้เ่าไม่รู้เรื่องต้องรอตั้งนานกว่าจะเรียกสติสัมปชัญญะกลับคืนมาได้เมื่อฟังน้องสาวเล่าคุณอรุณก็คิดว่าแม่กลับมาที่บ้านแม่คงจะรู้ตัวแล้วว่าแม่ตายไปแล้ว คุณอรุณรู้ว่าแม่เป็นห่วงน้องสาวมากเพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานเริ่มเริ่มจะมีแฟนแต่แฟนก็นิสัยไม่ค่อยจะดีกินเหล้าเก่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ทำงานดีแต่ไม่ค่อยอยากจะทำจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยแถมอายุของเขาก็ยังน้อยกว่าน้องอีกตั้งเกือบสิบปีแม่ก็ไม่อยากให้น้องคบหากับคนคนนี้จะเตือนอยู่บ่อยๆน้องสาวก็บอกว่าขอดูเขาอีกหน่อยอคุณอรุณบอกว่าถ้าถามว่าอยากจะได้หมอนี่เป็นน้องเขยไหม ตอบได้เลยว่าไม่อยากถ้าเลือกได้นะก็ไม่อยากให้น้องไปข้องเกี่ยวกับเขาเลยมองเห็นอนาคตว่าน้องจะต้องน้ำตาตกเพราะเขาคุณอรุณก็เคยคุยกับน้องเรื่องนี้บอกน้องว่าแม่เป็นห่วงเรื่องนี้มากถ้าจะให้แม่นอนตายตาหลับเธอจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปน้องก็บอกว่าเธอโทรไปบอกเขาแล้วว่าแม่เสียเขายังไม่โผล่มาเลยน้องสาวเข้านอนในห้องคุณอรุณก็เหมือนกัน ก็ได้ยินเสียงหมาแถวแถวบ้านหอนกันโหยหวนเย็นเยือกเข้าไปถึงหัวใจหมานี่มันช่างแสนรู้จริงๆคืนก่อนๆทำไมมันไม่หอนกันก็ไม่รู้หน้าเล็กน้องสาวของแม่มาจากต่างจังหวัดมาจากพิษณุโลกเล่าว่าแม่ไปหาที่บ้านเมื่อค่ำวันๆนั่งล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเรียกชื่อจำได้แม่นเลยว่าเป็นเสียงของแม่เหลียวมองข้างหลังขนลุกเกรียวเลยเพราะไม่เห็นใครเลย ก็นึกว่าแม่ต้องไปหาแน่ๆเลยก็เลยพูดเสียงพอได้ยินว่าพรุ่งนี้เช้าจะรีบไปแล้วพี่วันนี้ไปไม่ทันน้าเล็กเล่าว่าตอนเด็กๆแม่เป็นคนกลัวผีมากไม่กล้าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวผีจะจับตัวไปก็เลยทําให้น้าพลอยกลัวไปด้วยมืดแล้วไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าอยู่ห่างพวกผู้ใหญ่เข้ามุ้งนอนก็ต้องเข้าพร้อมกันตกลงน้าเล็กก็นอนค้างที่บ้านค้นรูปเก่าๆออกมาดูกัน นาเล็กเล่าว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยถ่ายรูปกันเพราะกลัวอายุสั้นแม่ก็กลัวก็เลยไม่ค่อยถ่ายรูปเมื่อเผาศพแม่แล้วนาเล็กก็เดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วทูมาเล่าว่ามีเหตุไม่ปกติตอนนั่งรถงีบหลับฝันว่าแม่นั่งรถไปด้วยนาเล็กถามแม่ว่าจะไปไหนแม่ก็บอกว่าจะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็พอดีรถโดยสารที่นั่งไปนั้นเกิดอุบัติเหตุ คนอื่นก็หัวแตกควันหักขาหักได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกแต่ว่านาเล็กไม่เป็นอะไรเลยนาคิดว่าแม่คงจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วที่สำคัญตอนที่นาช่วยพยุงคนเจ็บเข้าไปในโรงพยาบาลนางพยาบาลคนหนึ่งเห็นคนแก่แกๆยายแก่ๆมากับนาด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครมาเลยแล้วก็ไม่มีใครแก่เลยคนเจ็บที่นาพยุงให้นั้นก็ยังสาว นังพยาบาลยืนยันว่ามียายแก่เดินตามมาข้างหลังด้วยน้าเล่าแล้วก็ขนลุกบอกกับคุณอรุณคุณอรุณก็ขนลุกเกลียวขึ้นมาเหมือนกันเมื่อทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอรุณก็กลับกรุงเทพมาทํางานที่ลาไปสัหลายวันตามปกติวันเสาร์อาทิตย์แกก็จะไปออกกําลังตอนเช้าๆที่สนามในหมู่บ้านเช้าวันนั้นแกก็ไปออกกําลังมันก็แปลกมาก ระหว่างที่แกเดินออกกำลังอยู่ก็รู้สึกว่าลมเย็นๆพัดหมุนวนอยู่รอบๆตัวทําเอาแกขนลุกหนาวสั่นอย่างประหลาดแกมองหาต้นเหตุของลมหมุนวนก็ไม่เจอนะก็นึกได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือแม่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ